ส่วนช่วงนี้ค่ะจะพาไปเลยโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะเขามีการถอดผ้าป่าสามัคคีนะคะสมทบทุนกองทุนพัฒนาโรคหัวใจโรงพยาบาลหาดใหญ่หวังพัฒนาประสิทธิภาพรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและการหลอดเลือดแบบครบวงจรค่ะแล้วก็นี่บรรยากาศนะคะพุทธศาสนิกชนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาพร้อมใจกันส้วมพาไทยรวมขบวนแห่ต้นเงินกองกฐินค่ะจากคณะเจ้าภาพนำโดยนายแพทย์ชัยสิทธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่แล้วก็คณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ภาคีเครือข่ายเทตังรงรำกันอย่างสนุกสนานนะคะในกิจกรรมมหาบุญการถอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนพัฒนาโรคหัวใจโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะซึ่งการถอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นะคะโรงพยาบาลหัดใหญ่เขาได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีจิตศรัทธามารวมกองกฐินมหาบุญเพื่อจะพัฒนาประสิทธิภาพการบริการรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจรทั้งกรณีฉุกเฉินแล้วก็ไม่ฉุกเฉินอีกทั้งยังทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพตั้งแต่เรื่องของการเริ่มต้นการดูแลรักษารวมไปถึงการสนองนโยบายลดอัตราการเสียชีวิตลดความแออัดในโรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มการดูแลที่ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบนะคะทั้งนี้การถอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ค่ะน้องเศร้าหน่วยข้อได้รับพลังแรงศรัทธาจากพี่น้องประชาชนรวมบริจาคกันเป็นเงินทั้งเม็ดเนี่ย12,09,089.89 บาท 8 สตางค์นั่นเองค่ะโอ้ถือว่าหยดเยอะมากๆเลยนะคะใช่นี่ก็ส่งผลต่อผู้ป่วยในพื้นที่จะได้รับการรักษาอย่างครบวงจรต่อไปด้วยนะคะ